สวัสดีค่ะธรรมชมดิขรบวันนี้ท่อมีสามดาวสิพาธรรมชมไปหาปูสารคามประจำงวดวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2566ปูสารคามก็ได้เสือกผูกข้อตายเป็นผีไม่ยิ่งมาทำพิธีตายมาแล้วหลายมือกินเหม็นเน่าเลยค่ะธรรมชมมาทำพิธีได้ยินเสียงเว้าใส่หูกินนี่หอมกินแป้งนี่หอมร้อยขึ้นมากเลยค่ะท่านผู้ชมได้เลข3โตได้เด็ดกับเลข2โตกับเลขตะล่างประจำวันจะเป็นเลขดีได้ตะใดกับไปฟังกับปูสารคามพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนับไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับปูสารคามพร้อมๆกันเลยค่ะกับนมัสการครับปูกับนมัสการครับเออกระดังก่อนเด้อเบาแยมเบาแยมรอดทุกครับผมสาธุสาธุครับครับแน่นครับเรากินตำธรรมชาติกินกบกินเขียดไปสนานปูเนาะอีสานบ้านหน้าแม่ไข่มดแดงไปสั่นตรงแม่นานี่แม่ไข่มดแดงได้ปูอาหารสั่นสูงครับลบหกไปต้องลงโคไปนี่มันครับแม่นอยู่ครับเกิดจะทอดเนี่ยแอปซี่ของเบาหยาบน้ำละตัวประเทศละครับผมสาคลิปนี้จะเป็นคลิปเพราะเราเชือกผูกข้อไม่เห็ดเนี่ยเชือกผูกข้อคนตายบ่ปูว้ายตายมาเนาคุณนะจุดนั้นเห็นคนนี้ตายหลายหมื่นแล้วมันสามคนคุณนะตายสามสี่หมื่นหามือคนเดียวมันเนาเห็นคนครับครับอู้คือเป็นตักขักแค่ปูเพราะอะไรมันเล็บไปขอถ้ามันตาพวกกันพอจะตึงพวกกันแต่ตันยู่คนนี้แหละคือขอได้มากคืบนึงไหมโอ้ได้มากคืบเดียวเท่านั้นเออพ่อเจ้าพ่อให้หลายเขาจะว่าสีไปพาศพนี่เพื่อนปวดเข้าอยู่ดีฮัลโหลครับว่าไม่มาเห็นครับวิธีโอ้ยเฮียนเฮียนคักบ่ปูผู้ยิงอย่างเนี้ยผีผูกข้อตายไม่ยิงเออผู้ยิงผูกข้อตายผู้ยิงอย่างเนี้ยมาเห็นจังไรเถอะปูมันเอาคุณลูกบ้านมันกินหอมฮะมันกินหอมครับบ่ได้ก็กินบ่ได้ยังเต็มถ้ากินกินเหม็นเดี๋ยวก็แต่ว่ามันเนี่ยเนี่ยคนมันเหม็นนะครับคนผู้หลีโอ้หลีป่าผมว่าจะไหนมากคนเราครัวมากมันเห็นวิธีครับโอ้ยวิธีมันน้ำมันตัวพี่เนี่ยไล่ทรงไหนบางอย่างไม่พูดที่ที่หรอกเพราะว่าทรงอื่นทรงไหนเนี่ยคนพี่ไล่กูครับป่านนี้ก็จะบอกว่าเห็นพร้อมขึ้นมาครับแต่ว่าคาเฟ่เรียกกันนั่งสมาธิอยู่เนี่ยตอนนั่งสมาธิหอมไปช่วงนั่งน้ำกันหอมด้วยมันครับเก็บไปยังเล่นรวยเจ็ดเก้าสี่ป่านนี้สองตัวสี่สองครับโอ้ครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรียกกันเรียกผีแต่ว่ามันว่าซ้ำใส่หูนี่ท่านว่าหูใส่หูนี่ตอนนั่งสมาธิหอมขึ้นมาหนิวัดเก็บซีเก็บของซีเนี่ยอืมครับเออขึ้นมาประมาณใบใบสามนี่ละอืมครับเพราะว่าคนว่าจะเศร้าอยู่ยกคนมากแต่ว่าอาจจะมาไปยกโซฟาอยู่เลยเป็นตัวมุ่งนี่ก็จบอยู่ตั้งวัดป่าผมก็เล่นวันไหนมากง่ายนะครับปูโอ้ยสาธุ794เนาะปูเนาะเออบัดก็จะเห็นอย่างเห็นไปนี่ยุดด้วยบัดหึก็จะอันได้ครบ3ตัว794แล้วก็พุ่นกับพุ่นไปเรียกบัดก็ได้2ทีนี่ที่2นี่มันสิหมุนไปยุดก็จะได้ที่2ยุดจิ๊บเลยนะครับเทียดเนี่ยเทียดอันมันสิมุนแห้งๆนี่มันสิมุนรวยมันมีร่มเนี่ยครับเออบางอันบางยกคนบริษัทไทยที่หลวงพ่อผิดเลยบริษัทไทยบาง
ครับตัวตนท่านเจ้าได้อยู่ได้รูปได้ท้ายเอาน้ำตาเทียนครับท้ายเอาเสือไปน้ำมันอ่ะโอ้ครับปูยังไม่จบเพราะว่าบริบทมีใกล้แล้วปูเล่นตรงทรงอะไรแต่ว่าเออมันจะเป็นปูยิ่งครับเจ้าหอมแป้งฉันมาเลยเจ้าที่กินเหม็นเนี่ยหอมครับสวดปฏิกาไงอภิธรรมไงสักกิจจาไงเดี๋ยวค่อยขอให้ขอทั้งเพิ่นบ่ครับขอกว่านี้ก็เลยเอาสายศีลนี่มาเทกับเสียงแล้วก็เลยมาฟังข้อจากของนี่ขั้นเสียงดินน้องๆๆๆคนละโอ้เสือกเต้นได้บ่ครับปู่เสียงสายศีลเต้นดิดๆๆๆๆครับปัดถูกปัดถูกบ่ธรรมดาเนาะปู่เนาะผีแต่หงส์โอ้โหยิ่งยางดีเนาะว่ามันบ่ไม่บีบข้อปู่คือเที่ยวนั่นอีกตัวล่ะมันขึ้นพุทธะไว้ดีนะมันขึ้นเชียงอยู่ตัวพม่าไหมครับขึ้นบนพม่าหมาไปนอนน้ำไหลอืมครับครับไปนอนน้ำที่หาตัวมันไปนอนโอ้หมานอนน้ำปูป่ะครับหมาไปนอนน้ำเลยมันถึงนอนอยู่กลางคางกันละแต่มันนอนใกล้ๆเนาะครับผมครับโอ้ที่ว่ามันญาติผีกินญาติผีมันญาติหมาเนาะโอ้ผีมันญาติหมาบ่ปูโอ้ผีคันว่าหอนขึ้นมาปุ๊บนี่ผีมาเนี่ยผีมาวิญญาณมาแต่มันหลายตัวมันหอนมันยันนะมันยันโอ้ครับมันยันน้ำอันที่เห็นหมาหอนกลางคืนนี่แสดงว่าผีออกที่ปูเออผีออกผีก็มันได้มาบ่ได้นะโอ้ครับหมานี่มันแหมเห็นผีได้มันบ่ปูโอ้ยมันเห็นแหละตามันใสอย่างย่ำขึ้นบ่ตามใสบ่ครับตามันสิเห็นงูย่อมขึ้นเห็นแก่งดีก็ย่อมเวียดเด็ดครับแม่นอยู่ปูแม่นอู้ใครก็ย้อนเขาว่าหมาหอนผีออกเนาะปูเนาะแม่นความเพิ่นว่าอีดีตัวนี้ท่านน่ะเจอฝันนี่ว่าได้ฝันเด้อว่าได้ฝันอยู่ครับครับปูเอาเลขตัวนี้ล่ะเนาะครับเนาะ7 9 4นี่ล่ะครับกับ4 2ครับผมก็เอาเลขอันเลขประจําวัดปูไปจักครูนึงแน่ครับครับได้ครับปูได้ครับว่าอันนี้14เด้เลขประจำวันปูโอ้เข้าเลยเนาะครับเนาะเข้า3ตัวแต่ว่าถือต้นเด้ถือตรงก็มีผู้ที่1ผู้เอาตรงก็มีครับอันงวดของหันผมก็บ่ได้โทรหาปูเลยผมโทรอยู่ปูว่างมั้งปูบ่ได้รับสายผมมันบ่ว่างว่าเดี๋ยวนี้งานศพนี่เจ้าน้อยสิไปเผาผีได้นี่บ่ครับครับครับอันบ้านพุ่นละว่าตัวสิไปจังหาผู้ครึ่งๆท่านอยู่เนาะครับครับเอาไทยครับปูตัวไหนครับเด็กไปแต่ว่ามันเรียกผมจะว่าปูนี่เอาไปได้284 284ครับโอเคเด้อตัวเอาก็ได้หรือว่าบ่ได้คันโยมสิจับก็จับไปสิก็ได้จับ24ครับแล้วก็28 28ครับเออแล้วคันเดียว84ก็แล้วแต่โยมเดี๋ยวปูมันตัวของคงคือสองสิบสองแปดครับนี่อันนี้นี่ประจำวันพุธประจำวันพุธครับผมขอบคุณปูได้หลายครับสาธุสาธุครับมียังเพิ่มเติมอีกบ่ครับฮะมียังเพิ่มเติมอีกครับปูเลขกันตารางปูนี่หกตัวดีกะก็เอาจะเกินสามตัวกับคู่หนึ่งก็ได้เอาวะเอาครับ918 918ครับเลขตารางเลขตาร่าง918ครับ3ตัวเลยนี่ครับครับเออ3ตัวให้3ตัววันนี้ตัวที่2วันนี้ครับ70 70ครับเออตัวนี้ล่ะครับปูสาธุสาธุปูนี่เลขตาร่างแต่ว่ามันหลายตัวอยู่เจ้าปูจับไปหน่อยๆครับผมครับผมครับเอาเน้นๆจังสิล่ะปูจับบ่เอิ่นล่ะแล้วก็ยกจับบ่ใส่กันก็ได้ครับกับเลขดับปูหันดับ0หลักหน่วยครับบ่มานี่ครับมันบ่มาหลายงวดเด้ดับ0ดับงวดนี้ดับ6เด้งวดนี้ดับ6บ่ครับเออคันสมมุติว่าสิหรือสิเด้อนี่นี่เด้อครับเออสมมุติว่า69ชื่อยะชื่อบนอย่างเดียวครับแต่ต้องลูกลังครับคันตัวว่าก็6นี่ค่อยลูกลังครับ6 8ซึ่งที่นี่ชื่อบนอย่างเดียววันนี้8 6 4ลูกลังสิมั้ยครับนี่2ตัวนี้ละ2ตัวนี้ละ
ครับปูแค่สองตัวนี้ตัวที่บอกนี่คือ68 69ครับเออเป็นการเสียแบบนี้นะพวกความหมายนี่ล่ะครับปูอันหกแก้วหกเก้านี้มันกับที่หน้าของมันอยู่ไหนที่ได้ประจำที่ได้ตารางตารางหกตัวนี้ละครับเออไม่ตารางหกตัวแล้วก็ปูนจับหลายตัวก็ได้จับตอนนั้นวันนี้ก็ตัวคันซื่อคันซื่อปูหกสี่ซื่อบนครับหกเก้าสี่ลงล่างเห็นครับเออเลขจับเลขจับดับปันดับปุ๊บตัวเดียวรักรวยคนครับครับปู่ก็นี่ลาก็ไหนเราคุณจะตามครบสาธุสาธุครับปู่ถ้าเดี๋ยวฟังพูดแต่ตอนนั้นหนีมาหายอยู่ครับผมเออพูดแต่ตอนนี้ว่าหนีมาหายอยู่ครับผีขู่สุนทรยังบุกขึ้นมาเนาะเอาผีตายหงไปก่อนครับครับเล่าอยู่ครับปู่หน่อยเนื้อสองกองกองกองเก้าเนื้อสองกองกองเก้าวันนั้นเก้าสองเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยมันก็ต้องอันในปลาจิสองอันวันนั้นครับเราเห็นทั้งหมดความที่เห็นในวันนี้เมื่อพูดถึงพระเล่มเจ็ดแต่ที่เจ็ดเนาะครับครับปู่ครับครับเรียบร้อยแล้วครับปูนี่แหละไอ้พ่อนี่แหละไอ้พ่อนครับไอ้พ่อน FC นะครับไอ้พ่อนเนี่ยคือดีเลอร์ FC ของเบาแก้วน้องพุ่งเด้อของแก้วน้องพุ่งคนใต้คนแก่ให้เบาแก้วน้องพุ่งครับสาธุสาธุช่องน้อยครับสาธุสงสารเบาแก้วเด้อครับกดไปกดแก้วนี่แหละครับแล้วตีอะไรก็คือตัวนักผีน่ะละมาเพี้ยงผีผีมันมากเพี้ยงเนาะครับปูเออยัดพี่เสือรถครับรถเกิดแล้ววันที่หนึ่งรอดถาใส่กระเป๋า6ล้านไปแล้ว6ล้านเดี๋ยวรอดเลย6ล้าน6ล้านเนี่ยเนาะปูเนาะเออ6ล้าน6ล้านเนี่ยครับสาธุสาธุปูเออนี่ก็ทุกคนจะเล่นเด้อสาธุสาธุครับเอาอย่างก็ได้ตั้งให้ปลอดภัยสาธุครับได้ผมต้องขอบคุณพระธรรมประสงค์ครับเออกุกุสัตโตโคหน้ากับมนุษย์กับสปูโคตะโมบัพเทียนอริยโย5พระองค์เดินทางไปในปลอดภัยครับถูกครับถูกครับ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 ผมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของปูสารคามเสือกผูกคอตายเป็นไม่ยิ่งค่ะท่านผู้ชมได้เลขมา794 794แล้วก็42 42แล้วก็เลขประจำวันของปูก็284ตันเหล็กกับเป็น242884แล้วก็เลขตาราง91870ดับนี่ดับ6หลักหน่วยบนค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมันหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ